วันนี้เราจะพาไปรู้จักกับเอสกันตพงพระเอกหน้าเข้มแห่งช่อง7 HD ที่กำลังเป็นที่สนใจและแฟนๆทั้งประเทศเป็นห่วงเนื่องจากเจ้าตัววูบล้มหมดสติกลางงานอีเวนต์ช่องจากกรณีข่าวเอสกันตพงวูบหมดสติกลางงานอีเวนต์ช่องแท์ต้องเฝ้าดูอาการอย่างเนื่องและยังไม่สามารถระบุได้ว่าอาการจะดีขึ้นเมื่อไหร่ พันรยาโพสต์ขอกำลังใจให้แฟนๆช่วยส่งแรงใจให้กับพระเอกดังให้ดีขึ้นในเร็ววันเหตุการณ์นี้ทำให้ชื่อของเอสกันตพง์ถูกพูดถึงและได้รับความสนใจอย่างมากหลายๆคนก็ยังไม่รู้ว่าเขาคนนี้คือใครวันนี้ไทยนิวส์ออนไลน์จะพาไปรู้จักกับประวัติเอสกันตพง์ พระเอกหนุ่มหน้าเข้มแห่งช่องมากสีที่บอกเลยว่าไม่ได้มีดีแค่การแสดงเพราะเขาคนนี้มีความสามารถรอบด้านเรียกว่าครบเครื่องสุดๆประวัติเอสกันตะพงคือใครชื่อจริงกันตะพงบำรุงรักชื่อเล่นเอสเกิดวันที่8สิงหาคมพศ2529ภูมิลำเนาเป็นคนกรุงเทพมหานครจบการศึกษาระดับมัธยมจาก โรงเรียนเซนดอมินิกจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยอัดสัมชัญเอสกันตะพงเกิดมาในครอบครัวที่ที่บ้านเป็นนักการเมืองซึ่งเขาเป็นลูกชายคนเดียวของครอบครัวเอสกันตะพงเข้าวงการบันเทิงจากการชักชวนของเอสุภชยัยเริ่มมีผลงานจากการถ่ายแบบและเดินแบบ ก่อนเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงสังกัดช่องเจ็ดในปี2553มีผลงานถูกพูดถึงเป็นอย่างมากเช่นรับบทธนาจากละครเรื่องขม้นกับปูลประกบคู่กับกรีนอัศด,ดาพรรับบทพันตำรวจโทใหญ่เวโรดจากละครเรื่องสารวัตรใหญ่ประกบคู่กับเปี้ยวทัศนียาเคยรับรางวัลจากละครเรื่องนี้ด้วยรับบท ชนชนจากละครเรื่องแม่เบีย้ยประกบคู่กับนาวที่สานาฏนอกจากนี้ยังมีผลงานอีกมากมายเช่นคราวเล็บครุดเพลิงตะวันบอดี้ก์ดสาวเกิดเป็นหงส์เสือสมิงมือปราบมหาเฮียนดุดดาวดินลิขิตรทิษยากุหลาบก,กรอกเพชรเป็นต้น ด้านชีวิตครอบครัวเอสกันตาพง์แต่งงานกับภรรยาสาวสวยคริสติน่าวิงเคลอร์ชาวเยอรมันและมีโซ่ทองคล้องใจเป็นลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนชื่อเด็กหญิงวาเลนติน่าเอริก้าบำรุงรักเกิดเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2563ทั้งนี้ไทยนิวส์ออนไลน์ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้พระเอกคนดังกลับมาแข็งแรงในเร็ววันด้วย